สวัสดีค่ะแม่บ้านเข้าครัวอีกแล้วนะมาดูบรรยากาศในห้องครัวก่อนเลยนะคะวันนี้นี่ก็จะเข้ามาเตรียมอาหารเหมือนเดิมนะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะนิดมาต้มถุงทัชแวร์มาให้น้องซาร่านะแล้วก็ต้มไม้ไผ่ด้วยนะคะหลายคนถามมาว่านี่ทำความสะอาดยังไงนะนี่ก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาใส่เครื่องล้างจานเสร็จแล้วนี่ก็จะมาต้มแบบนี้นะพอเขาแห้งแล้วนะคะเขาก็จะดูเป็นแบบนี้เนาะเขาจะดูแห้งนะคะไม่อมน้ำมันแต่ว่าสีเขาก็อาจจะซีดนิดนึงอะนะหรือว่าเข้มหรือเปล่าโดยปกติแล้วนี่คือสะอาดแล้วนะคะสามารถใช้งานได้ไม่มันไม่มีกลิ่นหื่นนะถ้าเราต้มนะคะนี่ก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆนะบางครั้งนิดล้างทำความเสร็จสุดแล้วนะคะนี่ก็จะมาเสียบไว้ในนี้ก่อนแล้วก็รอเวลาที่นิดต้มถุงทัชแวร์มาให้น้องซาร่านี่ก็จะใส่ในหม้อเป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้นิดหลีเตานะคะก็เปิดเตานิดนึงจะได้เดือดเร็วๆแล้วก็เมนูอาหารวันนี้นะคะมีของเก่าด้วยนิดหน่อยอันนี้เป็นไข่ขาวนะนิดเอาใส่ตู้แช่แข็งไว้นะคะตอนที่นิดทำขนมฝอยทองไปบ้านเพื่อนล่าสุดก็เหลือเยอะนะคะก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาทำผัดกะหล่ำใส่ไข่นะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะชุบแป้งทอดเพราะว่ากะหล่ำนิดเยอะจริงนะเนี่ยกำลังกรอบๆเลยนะคะเพราะว่านิดแช่น้ำไว้คืนหนึ่งหันตั้งแต่เมื่อวานนะขี้เกียจนะคะวันนี้แล้วก็เตรียมข้าวนะคะก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปนี่เลยนะวันนี้โนเมนทำงานอยู่บ้านนะคะอยู่ห้องใต้ดินนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะทำเมนูนี้เมื่อวานเนี่ยนี่ทำเป็นซอสฮอลแลนเดสกับสปาเกิลนะคะก็เนี่ยเหลือเท่าที่เห็นนะแล้วก็มีไข่ตุ๋นของนิดนะคะนิดอยากกินข้าวนะก็เลยทำเป็นแบบไข่น้ำนะคะง่ายๆแล้วก็จะมีข้าวเย็นของนิดอยู่นะส่วนปลาทอดหรือว่าผักที่นิดผัดรวมกันกินเนี่ยก็คือหมดแล้วนะคะแล้วก็สลัดแตงกวาที่นิดทำเมื่อวานนี้วันนี้นิดตั้งใจว่าจะผัดข้าวสำเร็จรูปตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาใกล้จะหมดอายุนะหมดเดือนหน้ามีนาคมนะคะก็เอามาทำก่อนนะแล้วก็จะมีไส้กรอกเยอรมันอยู่ในตู้เย็นนะคะก็ตั้งใจว่าจะมาทำให้น้องซาร่าเพราะน้องซาร่าขอนะบอกอยากกินนะคะนี่เลยถุงรอนิดใกล้ละลายแล้วนะก็จะเอาทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วก็มุมนี้นี่ตั้งใจว่าจะทำความสะอาดตัวอ่างล้างจานนิดด้วยนะเพราะว่าก็เริ่มมีคราบแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยตามจุดต่างๆเนาะก็ซื้อน้ำยามานะคะเตรียมพร้อมแต่ว่าเปิดไม่ได้นะแข็งมากเลยนะคะนิดลองแล้วเดี๋ยวจะต้องให้โนมันเปิดให้นะแล้วก็ตรงนี้นิดปลูกสลัดเอาไว้นะคะนิดเพิ่งปลูกเมื่อเช้านี้เลยนะแต่ว่าต้องรอประมาณสัก1อาทิตย์นะคะถึงจะได้กินก็มีทั้งหมด4ชนิดนะไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะคะนิดไม่ได้ทิ้งอันนี้เป็นการ์เทนเครเซ่ไม่แน่ใจว่าหลายคนรู้จักหรือเปล่านะก็จะเป็นต้นอ่อนเล็กๆนะคะเหมือนบ้านเรากินต้นอ่อนเมทันตะวันอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นแซมราดิเซียนใช่แล้วนี่เลยนะคะก็จะเป็นต้นอ่อนราดิเซียนแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้จะเป็นแซมเครเซ่นี่เลยที่นี่บอกเมื่อกี้นี่เนาะเดี๋ยวนี้จะหลงนะเนี่ย เอาวางไว้ก่อนนะนี่เลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นรุกโคล่าเครเซ่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะเดี๋ยวตอนที่เขาโตแล้วเดี๋ยวนี้ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะอันไหนยังไงโอ๊ยตายแล้วเนี่ยแม่หลงแล้ว ประมาณนี้นะคะนิดว่านิดยังเก็บนี่เลยนะอันนี้เป็นวิธีการปลูกนะคะไม่มีภาพนะแต่ก็มีบอกอยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างก็ตามนี้นะเดี๋ยวปิดฝาให้ดีๆนะคะแล้วก็นิดใช้วิธีการฉีดน้ำลดนะตัวนี้เลยนะคะก็วันละครั้งโอเคน้ำเดือดโอเคหลิวเตานิดนึงละลายแล้วนะนิดคิดว่าต้องคอยดูนะคะแล้วก็นี่แหละปิดเตาเลยให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราออกมาจากหม้อแล้วก็เอาวางไว้ให้แห้งให้เขาเย็นสนิทแล้วก็ไม้พายเหมือนกันนะคะพอเขาแห้งแล้วเราก็ค่อยเก็บเข้าที่วันนี้นี่จะไปซื้อของด้วยนะก็เตรียมมาไว้แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะทุกครั้งที่นี่จะต้องไปซื้อของนะคะนี่ก็จะเตรียมขวดเปล่าเอาไว้แล้วก็ขวดแก้วที่นี่จะต้องเอาไปทิ้งนะแล้วก็วันนี้มีถุงผ้าตุ๊กตาด้วยนะคะ1ถุงสีส้มนี่เลยนะก็เอาไปบริจาคนะคะเพราะว่าน้องซาร่าไม่เล่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องไปปั่นผ้าอีกนะเก็บผ้าจากห้องใต้ดินนะคะเนี่ยก็มาวางไว้นี่ก่อนมืดนิดนึงห้องใต้ดินนี่เต็มมากเลยนะเพราะว่าโนเมนเขาจะทำปูกระเบื้องนะคะห้องตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นตู้รองเท้าแล้วก็เอาใส่ของก่อนหน้านี้นี่เราออกหมดแล้วนะคะนี่เลย
ก็คิดว่าน่าจะเอาไว้อยู่นะเพราะว่าคือเขามีตำหนินิดนึงแต่ก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะเอาออกหมดแล้วนะคะอุ๊ยหนูมันคุยโทรศัพท์นี่เลยเตรียมเคลียร์พื้นที่นะหนูมันต้องเอาตู้ออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยทุบกระเบื้องออกวันนี้ก็พามาดูนิดนึงความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ต้องซักผ้านี่วันนี้มีผ้าห่มมีปลอกหมอนแล้วก็ผ้าเสื้อผ้าสีดำนะคะก็เดี๋ยวต้องเอาใส่อบแห้งนิดย้ายเอามาอบแห้งฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้นิดซักใหม่นะคะฝั่งนี้ใช้เวลาซัก1ชั่วโมงส่วนฝั่งนี้อบแห้งประมาณ4ชั่วโมงเศษๆนะอย่างที่เห็นเลยนะคะตอนแรกนิดกะว่านิดจะพามาดูแมวสรุปแล้วแมวอยู่กับหนูมันหมดเลยนะคะ4ตัวนอนอยู่ตรงโซฟานิดก็เลยจะพามาดูขาโต๊ะแทนนะหนูมันเขาสั่งขาโต๊ะมาใหม่นะคะก็คือตัวสีดำๆยาวๆอันนี้นะตอนแรกเป็นแบบเหมือน X นะคะคืออันใหญ่เลยนะแล้วขวางด้วยนะคะโนแมนขายเป็นมือ2ไปแล้วเรียบร้อยขายได้120ยูโรแต่ว่าอันเนี้ยโนแมนน่าจะซื้อมา100กว่าอยู่นะเพราะว่าเขาทนทานแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถปรับความสูงความต่ำได้นะตอนแรกนะคะที่อันเก่านะนิดไม่สามารถเก็บเก้าอี้ได้นะคะก็คือจะเก็บได้แค่นี้แต่ว่าสองฝั่งนี้จะเก็บได้ทำให้นิดเวลาจะเก็บเก้าอี้อ่ะก็คือนิดจะต้องเก็บแบบนี้นะคะทั้งหมดเลย6ด้านแล้วนิดรู้สึกว่ามันเปลืองเนื้อที่อ่ะแล้วบ้านเราก็แคบนะคะก็เลยแบบรำคาญแล้วก็ทุกครั้งที่นิดนั่งเนี่ยขาไปฟาดบ้างก็จะเสียงดังกระทบแบบตึ้งเลยนะแล้วก็เวลาที่นี่เก็บเก้าอี้ก็เหมือนกันนะคะคือเสียงมันจะดังมากเพราะว่าไปกระทบขาโต๊ะตรงกลางๆแต่ว่าตั้งแต่ที่เปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะคือดีมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยทนทานด้วยอย่างที่นิดบอกคือดีจริงๆนะคะตอนนี้สามารถเก็บเก้าอี้ได้เป็นแบบระเบียบแบบนี้เลยแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กระทบเนาะขาโต๊ะข้างล่างส่วนดอกลิลลี่นะคะก็อย่างที่เห็นเลยเนาะนิดซื้อหรือว่าเลือกเองนะคะโนแมนจ่ายเงินให้3ยูโรกว่าแล้วก็เนี่ยเขาอยู่กับเราได้ตั้งนานนะนี่ก็หลายวันแล้วนะคะแต่ว่าก็เริ่มแล้วเนาะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็ผลินะคะแล้วก็ที่นิดรู้นะเขากินน้ำมากๆเลยนะคะนิดลดทุกวันเลยนะแล้วก็เนี่ยดินแห้งบ่อยมากแล้วก็ถ้าเย็นมานี่จะต้องเก็บเอาเข้าห้องครัวนะเพราะว่าไม่งั้นกลัวว่าแมวเขาจะทำหล่นนะคะนุ่นขอบหน้าต่างนิดนะดอกกล้วยไม้นี่แทบไม่เหลือแล้วนะคะดีที่ต้นกะเพรานี่ยังอยู่นะคงใส่เขาไม่ชอบกลิ่นนะคะก็เลยยังอยู่ได้วันเกิดนี้นะคะนี่ก็เลยบอกคือถ้าใครแบบมาปาร์ตี้บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเป็นดอกกล้วยไม้แล้วกันเนาะขอไปเลยนะคะคือไม่อยากให้เพื่อนซื้อของอย่างอื่นมาให้อ่ะเราขอแบบนี้นิดว่าคิดว่าดีกว่านะคะแล้วก็ดอกกล้วยไม้ที่เยอรมันราคาไม่แพงนะต้นหนึ่งก็อาจจะแบบ 2-300 นะคะถ้ากอใหญ่นิดนึงก็อาจจะ 3-400 บาทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอยากได้สีแดงสีชมพูอะไรประมาณนี้นะอย่างอันนี้นะคะคือดูแล้วสดใสอะสีขาวแล้วก็สีชมพูข้างบนนะคะอันนี้คือเขาเป็นกลกอกันนะคือเขาหล่นแตกนะคะแล้วนิดเอามาปลูกด้วยกันเนี่ยมาเขาเริ่มแก่แล้วนะคะก่อนเริ่มทำกับข้าวเนี่ยขอจิบกาแฟก่อนฟินกาแฟบ้านนิดอร่อยมากนะเห็นไหมมาค่ะก่อนอื่นนิดก็จะลงมืออุ่นอาหารให้โนแมนนิดจะใส่น้ำประมาณสัก2ช้อนโต๊ะกะเอานะแล้วก็ใส่ตัวข้าวลงไปเลยนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะง่ายสะดวกนะคะนิดเลยชอบที่จะเอาไปแคมปิ้งนะข้าวตัวนี้นะคะน้ำมันน้ำยังไม่ร้อนเลยนะนิดใส่ลงไปเลยนะคะจะได้ขยี้จริงๆแล้วนิดขยี้ในถุงเขาก่อนนะเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนๆ นะคะเนี่ยอันเนี้ยยังไม่หมดอายุนะแต่นิดอย่างที่นิดบอกว่าหมดอายุเดือนหน้านะคะก็เดือนมีนาคมวันที่9นะแป๊บเดียวก็เริ่มเดือดแล้วนะคะมีดีไม่ละเอียดจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะเพราะว่าเขายังน้อยไปนะคะเราก็กะเก่าเองเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกเข้ากันดีแล้วก็ดูว่าข้าวนิ่มแล้วหรือยังเขาใช้เวลาอุ่นแค่2นาทีนะคะแล้วก็1ถุงเนี่ยกินได้2คนนะเขาก็จะมีบอกอยู่นะคะมี2นาทีแล้วก็ตรงนี้นะสำหรับ2คนนะคะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะเขาอร่อยมาอยู่แล้วนะคะ
รสชาติก็ถูกปากครอบครัวเรามากๆเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะใส่ในกระปุกแก้วนี้นะคะแล้วก็ถ้าน้องแม่จะกินก็สามารถ อุ่นได้เลยก่อนอื่นนี่ก็น้ำใส่ลงไปแล้วก็เติมด้วยข้าวแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะอุ่นจนกว่าเขาจะสุกจนทั่วแล้วก็นิ่มดีแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะเขาจะมีความแข็งนะคะต้องช่วยๆดีคนนิดนึงอาหารฉุกเฉินที่บ้านได้เลยนะเนี่ยซื้อตุนไว้นะคะเวลาที่ลดราคาเนี่ยนี่จะซื้อตุนเป็นพิเศษนะ 3-4 ห่อ 5 ห่อก็ว่ากันไปนะคะเขามีหลายรสชาติด้วยสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะข้าวตัวนี้ดีมากๆนะคะใช้เวลาอุ่นก็ง่ายรสชาติก็ถูกปากแถมครบ5หมู่เลยนะบางอย่างคือมีหมูมีผักพร้อมนะคะอย่างที่เห็นนะมีถั่วแดงนะคะมีข้าวโพดแต่ว่าอันนี้จะไม่มีผักนะก็ไม่มีหมูนะคะพูดผิดอันนี้จะมีหมูนะคะมีผักด้วยเล็กน้อยส่วนอันนี้ก็จะมีแต่ผักก็จะมีรสชาติตามชอบโอเคแล้วนะคะได้ที่แล้วเหมือนเดิมนี่ก็จะตักใส่ถ้วยหรือถ้วยแก้วนะที่นิดเตรียมเอาไว้ต่อไปนิดก็จะทอดไส้กรอกใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะไม่ให้ติดกระทะแล้วก็เป็นไส้กรอกสำเร็จรูปตัวนี้นิดไม่ร้อนให้น้ำมันร้อนนะนิดจะค่อยๆใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นน้องซาร่าบ่นอยากกินนะเพราะว่านิดไม่ได้ซื้อให้กินนานแล้วนะคะแล้วก็อย่างเนี่ยน้องซาร่าไม่ค่อยชอบนะหน้าร้อนปีที่แล้วนิดปิ้งย่างให้กินน้องไม่ค่อยกินเลยนะคะแล้วอยู่ๆนึกอยากกินนิดก็จัดมาเลยนะ2ห่อก็เดี๋ยวรีเตานิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะไหม้ประมาณนี้เบอร์6เบอร์7สำหรับตัวข้าวนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เห็นเลยนะหน้าตาน่ากินด้วยนะคะก็2แบบเนาะถ้าน้องแม่นขึ้นมานะคะนี่ก็เอาใส่เวฟอุ่นให้อีกรอบนึงก่อนที่เขาจะกินได้เลยนะหรือไม่ก็ภายใน10นาทีนะคะเขาก็ยังอุ่นอยู่ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะข้างๆนี้จะผสมแป้งโกกิเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็สำหรับทอดกระหล่ำนั่นเองแต่ว่านี่จะไม่ใส่พริกแกงนะก็จะทอดแบบง่ายๆนะคะชุบแป้งทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะคนต่อไปที่เลขนิดนึงแล้วก็คอยดูไส้กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะใช้แป้งประมาณนี้เผื่อน้องซาร่าเขากินด้วยนะก็จะทำเป็น2เมนูอย่างที่บอกนะคะง่ายๆน้องฟิโอน่ากินได้หมดนะไส้กรอกหรือว่าชุบแป้งทอดผักอะไรเงี้ยคือน้องกินได้นะคะห่วงแต่น้องซาร่านะคือไม่ใช่ว่านี้รักลูกไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าคนเล็กเขาก็จะกินยากเป็นบางอย่างคนโตก็กินยากเป็นบางอย่างอย่างน้องฟิโอน่าเนี่ยไม่ชอบกินแครอทแต่น้องซาร่าชอบกินเนาะก็นี่คิดว่าถ้าใครมีลูกหลายคนก็คงจะเข้าใจนะระหว่างรอตัวบราดวูสต์นี่ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปเลยคิดว่ากะน่าจะพอดีนะสำหรับ 2-3 คนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน
ตัวไส้กรอกเขาสุกมาอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่มาทอดให้เขาเหลืองสวยแบบนี้นะนี่ก็จะตักออกเลยนะคะนี่เตรียมกระปุกเอาไว้ด้านข้างแล้วก็กระดาษ1แผ่นนะเอาไว้ซับน้ำมันนะคะนี่ขนาดนี้ใส่น้ำมันไม่เยอะเนาะแต่ถ้าไม่ใส่เลยเขาก็จะแห้งนะคะแล้วก็จะออกด้านๆก็ต้องใส่นิดนึงก็จะได้ดูน่ากินแบบนี้ไส้กรอกเยอรมันของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาน่ากินแล้วก็ง่ายด้วยนะคะส่วนข้าวผัดก็เหมือนกันนะ2แบบ2อย่าง2สไตล์นะคะรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าหน้าตาก็ดูใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้จะทำอะไรเพิ่มให้หนูแม่นกินอีกน้องซาร่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนิดก็เลยจะลงมือทอดนี่เลยนะกินง่ายๆนะคะวันนี้เสียดายกะหล่ำนะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแม้แต่ถ้าใส่พริกแกงนี่คงจะอร่อยน่าดูเรียบร้อยกะหล่ำชุบแป้งทอดก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะเราก็แค่ทอดในน้ำมันน่ะเนาะนิดก็จะกลับครั้งหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เห็นน้องซาร่านะแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่นะคะน้องซาร่าสวัสดีค่ะก่อนสิสวัสดีจ้าสวัสดีเลยนะน้องจะได้กินข้าวนะคะจากที่เห็นแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะก็ตักออกเลยนะคะก็น่าจะได้สัก3ชิ้นเยอะไปหน่อยนะเนี่ยแต่โอเคนะไม่เป็นไรทำให้หมดเลยนะคะถ้าเหลือก็เดี๋ยวต้องมาทอดที่หลังอีกตัวนี้จะเป็นที่กันน้ำมันกระเด็นนะเมื่อกี้นิดก็ปิดนะคะพักไว้แป๊บนึงนิดใส่เยอะไปหน่อยนะครั้งนี้เขาก็จะติดกันนะคะเราก็ต้องมาแยกเอาออกจะได้กรอบกรอบเนี่ยก็จะเหมือนอันนี้นะเขาก็จะแห้งๆนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะอร่อยเกือบไหม ยังชันนะคะ โอ้โหอันนี้ไหม้เยอะหน่อยนะทำต้องคอยอยู่ใกล้ๆตลอดเลยนะคะเผิ่มแป๊บเดียวเองโอเค2ชิ้นนี้นิดเอาออกก่อนโอเคนะคะนิดคิดว่าได้ที่แล้วแหละเดี๋ยวเขาจะไหม้เกินไปกรอบนอกนุ่มในต่อไปนิดจะทำสลัดมะเขือเทศให้โนแมนแต่ว่าจะใส่ชีสโมซาเรลล่าเล็กด้วยนะคะก็จะเป็นก้อนๆ อันนี้เป็นมะเขือเทศน่าจะคล้ายๆทรงดัตเทิลนิดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าดัตเทิลมันจะอีกแบบนึงอะแล้วก็มะเขือเทศเปรี้ยวก็ใส่ผสมกันก็ทำแค่พอกินนะ
เดี๋ยวจะเหลือนะคะนมมันขึ้นมาแล้วนะได้เวลากินข้าวนะคะแล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยช่วงเที่ยงแต่ว่าเมนูนี้ทำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเราก็ใส่ชีสลงไปนี่ซื้อมา2กระปุกคิดว่าน้องฟิโอน่าจะกินก็ไม่เห็นน้องกินนะก็เลยเอามาทำให้พ่อนะคะก็ทำแค่นี้ก็พอแล้วก็ใส่อันนี้จะเป็นมายอรันแล้วก็เกลือแบบเปียเหล่านะคะตามภาพเลยนะก็โรยลงไปให้ทั่วๆจะมีกลิ่นหอมนะคะคล้ายกระเทียมอ่ะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ตามด้วยซอสบาซามิโคนะคะครีมแล้วนิดก็จะเพิ่มน้ำมันนิดหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะส่วนบาซามิโคก็จะเป็นแบบนี้นะยี่ห้อนี้เลยนะคะก็จะทำให้นัวมากขึ้นเนาะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟต่อไปนี้ก็จะผัดกะหล่ำผัดแค่พอกินนะคะลืมให้ดูว่าข้างล่างนี้ใส่น้ำมันกระเทียมที่แม่นี้ทำมาให้คือต้องรีบเร่งมือนะน้องซาร่ากับโนเมนพร้อมแล้วนะคะได้เวลากินข้าวเท่านี้ก็พอนะผัดเป็นมื้อๆนะคะก็จะอร่อยกรอบแม่บ้านนะง่ายๆนะคะ6ก็หยิบเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปถุงนึงอย่างที่เห็นว่ามีสีสันเข้มขึ้นนิดนึงนี่ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะน้ำปลาแล้วก็รสดีนิดหน่อยไม่ได้ตัดน้ำตาลนะเพราะว่าตัวผักเขาหวานอยู่แล้วนะคะนี่ต้องรีบเร่งมือน้องซาร่ากับโนมันรอกินข้าวกะหล่ำผัดไข่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้นิดก็ปิดเตาแล้วก็เอาไปเสิร์ฟได้เลยนะคะโนมันกำลังกินเลยนะสวัสดีครับอาหารเที่ยงทุกวันนี้จะต้องทำแบบนี้นะถ้าโนมันอยู่บ้านนะคะแต่ก็แล้วแต่แม่บ้านนะว่าจะทำอะไรให้กินก็นี่เลยนะคะอาหารน้องซาร่ากะหล่ำชุบแป้งทอดกับกะหล่ำผัดไข่ขาวง่ายๆไส้กรอกข้าวแล้วก็สลัดนิดหน่อยนะนี่ก็เป็นซอสที่เหลือในหม้อนะคะนี่เราใส่ในถ้วยแล้วก็อุ่นใส่เวฟเนาะฮอลแลนเดสนะคะอันกูตันซาร่าน้องซาร่าอยากกินบราดวูใส่ขนมปังอบล่ะแต่ว่าขนมปังหมดนะไม่เป็นไรนะคะก็กินกับข้าวแทนเอาซาร่าซิสเตนไรสรุปเนี่ยแม่อุตส่าห์ตักมาให้สรุปไปเอาจานมาใหม่ทั้งสองจานเลยลูกถ้าข้าวไม่พอเดี๋ยวค่อยหุงนะแต่ว่าในหม้อก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็นี่ก็มีนะข้าวผัดกินได้อยู่นะคะน้องซาร่ายังกินไม่เสร็จเลยนี่กับโนมันอิ่มแล้วโนมันรีบไปข้างล่างนะคะไปทำงานดูเก้าอี้ก็ไม่เก็บนะความว่ารีบร้อนนะคะส่วนที่เหลือนิดก็จะปิดฝาปิดโฟเลียนะแล้วก็รอน้องฟิโอน่านะคะอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะประมาณนี้น้องฟิโอน่าก็เลิกเรียนเรียบร้อยแล้วทีนี้นี่ก็จะต้องไปเก็บในห้องครัวต่อเต็มไปหมดเลยนะคะดีที่มีเครื่องล้างจานนะก็จะเอาจานใส่ในเครื่องนะคะแล้วก็ล้างเองที่เหลือนะพวกหม้อพวกกระทะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ